สวัสดีครับจอนี่มือปราบครับตอนนี้มาดูที่ว่าคนเมาคนนี้เนี่ยเขาจะได้มีแท็กซี่คันไหนจอดรับเขาไหมหนึ่งคันผ่านไปไม่มีรับนะฮะพอดีผมผ่านมาพอดีเลยมายืนดูนะฮะกรุงเทพมหานครครับนี่ครับผมยังไม่ได้ไปคุยกับเขานะก็ดูก่อนหนึ่งคันผ่านไปเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเห็นสองคันขับผ่านมาเมื่อกี้ไม่มีใครจอดรับเขานะฮะ ดูครับดูสังคมไทยเรานะฮะว่าคนเราเขาจะตัดสินกันแบบไหนอย่างไรนะฮะตอนนี้เบื้องต้นรูปร่างภายนอกเขาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่มีอาการท่าทางเหมือนจะเมาแต่ไม่รู้ว่าอ่านะครับเดี๋ยวมีแท็กซี่คันสีเหลืองกำลังมานะฮะแท็กซี่คันสีเหลืองกำลังมาไม่รู้ว่าจะจอดรับไหมฮะเราลองดูครับลองดูด้วยกันนะฮะกำลังโบกนะฮะโบกนะฮะไม่จอดครับนะฮะคันที่สองแล้วฮะที่ในคลิปนะฮะนะคันที่สามนะฮะคันที่สามจอดดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะได้ขึ้นไหมดูครับไม่ได้ขึ้นนะฮะเอางี้ดีกว่าผมไปคุยกับเขาดีกว่าสงสารเขาเดี๋ยวดูคันที่สี่นะฮะดูคันที่สี่ฮะดูคันที่สี่นะไม่ได้ขึ้นนะฮะลุงสวัสดีครับลุงผมตำรวจกองปราบปรามเห็นลุงยืนอยู่ตั้งนานมีแท็กซี่ไม่จอดลุงรับลุงเนี่ยจะไปไหนครับกลับบ้านจะกลับที่ไหนลุงเป็นห่วงจะกลับที่ไหนลำเกียบครับลำเกียบมีตังค่ารถป่ะเนี่ยไหนไหนเราออกมาโชว์ดิทำไมนี่ดูตังก็มีทำไมไม่รับนะตังกูก็มีเข้าร่มหน่อยลุงเอ้ยถือกล้องให้หน่อยดิมาจากไหนครับลุงนี่มันอยู่ทำงานอ๋อทำงานอยู่นี่นะเอ๊ะทำงานอยู่นี่ใช่ไหมตังก็มีเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโบกให้สงสารไม่ใช่อะไรหรอกเห็นหลานมาเห็นเจ็ดแปดคันแล้วไม่รับเลยตังมีตังไหมลุงตังผมไม่จ่ายฮะเราก็มีตังอยู่ตังเราก็มีเดี๋ยวโบกให้เดี๋ยวโบกให้มาเห็นหลานมาเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกเห็นคนเราแม่งก็จอดรับกันบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่รับกันเลยลำเกียบไกลไหมใกล้ๆนี่ใช่ไหมยูเทิร์นเนี่ยใกล้ๆจะข้าวรถเท่าไหร่เองนะคุณเราเดี๋ยวได้แล้วลองดูดิเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวหลานมาใช่ไหมขึ้นแท็กซี่ไหมคุณลุงหลานขอบุรีนะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนลุงลำเกียบนะคนมีตังค์เลยหลานเหรอมีไปแช็กไหมครับบุรีคนไทยด้วยกันเราต้องนั่นแหละขึ้นพูดว่าผมไม่ยังขึ้นยังต่อโอเครอหลานนะครับผมเป็นห่วงนะลุงนะโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับผมเห็นไม่คืนไม่จอดไม่งั้นเดี๋ยวผมโบกให้เงินฉันมีจ่ายเงินฉันมีจ่ายนะฉันต้องแคร์อะไรเรามีตังจ่ายใช่ไหมโอเคนะลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเวลาครับกดสต็อปหน่อย